ประตูแห่งเงาเป็นส่วนดีของการมาที่นี่จริงๆแต่ศัตรูของเราก็ฉลาดโอเลเซียบอกว่ามันมีการขัดข้องเรื่องเกี่ยวกับลมแห่งเวทมนต์มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่โบสถ์เอลฟ์เก่าในป่าข้างๆช่วยไปสำรวจบริเวณนั้นหน่อยนะแล้วก็ช่วยไปจัดการเรื่องปัญหานี้ไม่อย่างนั้นเราต้องเดินไปทั่วเมืองแน่สวัสดีครับผมชื่อน้อนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบอร์เมนทาย2เช่นเคยนะครับผมเอเราจบแอคที่1แล้วนี่ต่อแอคที่2ด่านนี้ก็ชื่อเอเทลเยนยูวีซึ่งก็คือออบเจคทีฟที่มันเขียนด้านบนเลยวันนี้เราก็มาเล่นเซียนากันนะครับผมแม่มดแห่งไฟ Bright Wizardก็จะสังเกตอาวุธที่ผมใช้มันจะเป็นออกแนวๆคล้ายๆกับตบนะครับเป็นการตบที่ฮอตยิ่งกว่าวิลสมิธโอ้ยแม่งยิงคนแมนเลยดีนี่ก็จะเป็นด่านที่1ของแอคที่2นะครับแล้ววันนี้ก็จริงๆสำหรับวันนี้ผมไม่ค่อยมีแผนเยอะนะครับนอกจากด่านอ๋อใช่เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิเราก็ยังมีอุ้ยมันมาแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงพวกอีลีทต่อเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหน่วยของสตอมเบอร์มินนะครับหรือว่าหนูแห่งพายุหรือว่าหนูแห่งพอพวกมันเป็นหนูฮอตแล้วก็จะมาพูดถึงไอ้ตัวอีลีทที่อยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับผมไอ้ตัวสตอมเบอร์มินจะเป็นออกแนวอีลีทปกติที่เราจะเจอส่วนใหญ่นะครับในเกมนี้ก็จะเจอบ่อยรองลงมาจากตัวคอมมอนนะครับเช่นไอ้ตัวหนูที่ผมกำลังไม่กำลังปิงอยู่ตอนนี้ตัวสตอมเบอร์มินนะครับผมก็จะมีการโจมตีที่อันตรายพอสมควรก่อนให้มันมากันตัวสตอมเบอร์มินนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็จะมีแบบที่จะถือเป็นคล้ายๆกับเป็นเฮลเบิร์ตมานะครับแล้วก็เป็นแบบที่ถือโล่ส่วนใหญ่ทั้ง2แบบนี้นะครับจะรวมกันเลยเวลาพูดถึงหน่วยพูดถึงกลุ่มตัวตาของสตอมของสเกเว่นนะครับผมมันก็จะมาแบบตัวด้านหน้าแบบนี้เลยเดี๋ยวเคลียร์ทางกันเสียบแก๊สผิดเดี๋ยวเดินไปฝั่งตรงข้ามดีกว่าเพราะมันว่างแล้วเราสามารถแฟลงได้แล้วก็น่าจะยังมีตัวเหลืออยู่ 2-3 ตัวตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเพื่อนจัดการนะก็สตอมเบอร์มินชนิดที่1นะครับจะถือเป็นเฮลเบิร์ตเดินมาครับก็คือเป็นคล้ายๆกับออกสูงๆหน่อยคล้ายๆกับขวานยาวง้าวใช่คล้ายๆกับง้าวของกวนคล้ายๆกับง้าวของฮิปโปครับแล้วมันก็ใส่ชุดคล้ายๆกันด้วยน่าแปลกใจตัวสตอมเบอร์มินจะใส่เป็นชุดเกราะที่สวมด้วยผ้าสีแดงนะครับโดยที่ไอ้ตัวผ้าสีแดงนี่มันไม่ได้แค่มันไม่ได้เป็นอะไรพิเศษนะครับแต่ก็คือมันง่ายขึ้นใกล้กันดูว่าตัวไหนเป็นตัวสตอมเบอร์มินโดยที่สตอมเบอร์มินจะมีการโจมตีอยู่ทั้งหมด
จะเรียกการโจมตีที่3เป็นการโจมตีได้ไหมผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็เรียกเป็นละกันก็การโจมตีที่1นะครับผมจะเป็นการโจมตีแบบธรรมดาซึ่งก็คือเป็นการจ้วงเอาไม้ยาวๆหน่อยจะเป็นการโจมตีแบบหนักนะครับผมมันจะทำการเล็กมั้งมันจะเป็นการโจมตีแบบหนักเนื้อหัวนะครับผมก็คือมันจะทำเป็นแอนิเมชันคล้ายๆกับยกตัวง้าวเหนือหัวก่อนนะครับก่อนที่มันจะโจมตีลงมาถ้าอยู่ในระดับสูงปกติสตอมเวอร์แมนโจมตีโอเวอร์เฮดหรือเหนือหัวนี่ก็คือเด้งทีเดียวเลยถ้าคุณไม่จอขาวดำก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับคุณจอดำก่อนหน้านี้อยู่แล้วคุณเด้งเลยไฟสไนเปอร์ทุกอย่างเป็นสไนเปอร์ได้ถ้าใจคุณแน่พอจริงๆวันดีเพื่อนมันมากันเป็นกองทัพใช่เหรอไม่โดนหรอวะโดนอะไรวะมันจะเนี่ยโดนละมันมาจากหลังวะไม่ได้มานะการโจมตีแบบเหนือหัวนะครับการโจมตีที่หนึ่งของสตอมเบอร์มินนี่คอนเทนต์เราสินะหน้าเว้ยเอไอวันนี้ใครเขาเป็นแอสซัสซินเรียบร้อยก็การโจมตีที่2ของตัวสตอมเบอร์มินนะครับซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโจมตีแบบธรรมดาเลยก็คือจะเป็นการโจมตีแบบท่าเดียวนะครับแต่มันจะเป็นการทำแอนิเมชันเดินก่อนเหมือนกันแต่จะทำดาเมจปกติที่ไม่ใช่โดนทีเดียวเด้งซึ่งการโจมตีในแบบนี้นะครับมันจะทำการถือง้าวแล้วพยายามจะพุ่งเข้าใส่เราก่อนการโจมตีแบบนี้ก็จะคาดเดาได้ง่ายหน่อยอันนั้นก็คือส่วนใหญ่เรากำลังพยายามเดินหนีจากสตอมเบอร์มินโดยการถอยหลังนะครับมันก็จะทำท่าแอนิเมชันแบบนั้นเลยแอนิเมชันแบบที่3นะครับก็คือแอนิเมชันแบบที่3นะครับจะเป็นการดันผู้เล่นออกจากตัวมันเองนะครับโดยที่แอนิเมชันนี้จะเห็นบ่อยมากเลยนะครับผมเวลาคุณอยู่ใกล้ๆกับมันถอยก่อนเป็นคนละยิงไม่โดนไม่เสียติดถอยก่อนถอยก่อนวิ
โอเคไปก็ต่อเรื่องสตอร์มเมอร์เมนเลยนะครับตัวนั้นมันจะเวลาอยู่ในระยะใกล้ทำไม่มีตัวเยอะจังวะอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมีตัวเยอะเดี๋ยวผมจัดการกลุ่มนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออธิบายต่อไอ้อ้วนน้ำบัลลมพ่อมดต้องเจอแม่มดแห่งไฟไปหน่อยเป็นไงกำลังไปได้สวยไฟสไนเปอร์ Let it burn ไฟมาวะมาจากตรงนู้นวะเอ้าเด้งแล้วโอเคมันไม่ได้เด้งก็มันจะเป็นการกลับมาที่เรื่องสตอร์มเวอร์เมนก่อนนะครับผมว่าเอพอร์ตนี้มันไม่จบจนกว่าเราจะเข้าทำจริงๆด้วยก็สตอร์มเบอร์เมนท่าที่3จะเป็นการดันผู้เล่นออกไปห่างจากมันนะครับโดยที่ท่านี้นะครับมันจะเราต้องอยู่ในระยะใกล้ของสตอร์มเบอร์เมนก่อนนะครับมันถึงจะทำแอนิเมชันดันเวลาทำมันก็จะไม่ทำดาเมจอะไรกับเรานะครับแต่เราจะสตันประมาณแป๊บเดียวเองเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราสตันช่วงนั้นแต่เวลาโดนมันพักนี่ก็คืออันตรายที่เป็กเวลาคุณอยู่เป็นกลุ่มแบบนี้ครับมันเสี่ยงต่อการโดนตัวเล็กตอดตายในด่านสูงๆก็ถ้าเป็นสำหรับสตอร์มเมอร์เมนนะครับเวลามันดีเทคผู้เล่นในระยะใกล้นะครับมันจะทำเป็นไดอะล็อกกันเลยบางครั้งนะครับบางครั้งก็ไม่จะคล้ายๆไดอะล็อกของ Chaos Warrior ครับก็ถ้าเป็นสตอร์มเมอร์เมนอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบสตอร์มเมอร์เมนที่ไม่ใช้งอง้าวนะครับแล้วมันจะถือเป็นโล่แทนโดยที่มันจะคล้ายๆกับตัวธรรมดาถือโล่เลยครับเพื่อนมันถามเรื่องหนังสือผมลืมพูดเรื่องหนังสือแดงไปเลยลืมมาแล้ว
ก็แบบที่2มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพวกแคลนแดดหรือหนูตัวอะไรครับธรรมดาแต่ถือโล่งโดยที่อย่างที่ผมเคยบอกไว้เลยนะครับเวลาคุณตีปกติมันจะไม่ทำดาเมจแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปโล่แทนเวลาขึ้นนั้นมาคือมันไม่ดาเมจเข้าไอ้ตัวสตอมเวอร์มินเลยนะครับมันจะต้องทำเป็นให้เพื่อนรอคนหนึ่งแล้วจากนั้นเราโจมตีจากด้านหลังครับมันถึงจะทำดาเมจหรือไม่ก็คุณตีจนกว่ามันกาดแตกแอสซาซินอยู่ไหนมามันไม่มาเว้ยต้องคอยระวังเพื่อนเอาไว้อะไรCan you tell us anything of this place, Carillion? Only that it was raised by fools who sought control over everything else. โดยเหมือนจะโอเคละทางเรื่องนู้นก็อย่างนั้นนะครับแล้วการโจมตีมันไอตัวสตอมเบอร์มินที่ถือโล่มันจะถือเป็นดาบเล็กๆครับการโจมตีจะเป็นเซตแล้วก็การโจมตีธรรมดาอาจจะมีดันด้วยอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจครับผมก็ไม่ค่อยโฟกัสเวลามันโจมตีเวลาอยู่ในระยะใกล้ของสตอมเบอร์มินถือโล่ในส่วนใหญ่อย่างนั้นนะครับนั่นก็จะเป็นสำหรับศัตรูพิเศษ2ตัวหรือว่าศัตรูพิเศษตัวเดียวเนี่ยแหละครับจะมีอยู่2ชนิดเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพวกเคออสมากครับเพราะว่าตัวเคออสมันเลอะเทอะเหลือเกินมันมาไม่จบไม่สิ้นทำไมมันไม่สตันวะมันสตันละตัวละส่วนตบได้มีอ้วนอยู่แถวนี้แหละไปแกนฮิวดาซอนอย่าเลยก็พรุ่งนี้อาจจะพูดถึงเป็นตัวมอลเลอร์ละครับอะไรเนี่ยเขาให้ทำอะไรต่อนะลืมเนื้อเรื่องเลยอ้อใช่ไปดูดิว่ามันปัญหาเกิดอยู่ตรงไหนตรงนั้นดูไม่น่าแปลกใจเลยCrit shot but crit shot is better than none โอเคไปต่อได้ Is it too much to ask for a moment of respite?บรรยากาศแบบนี้ดิLook at that, it's not aligned, Ryan. Tastes vile.ไปแล้วโอเคไปต่อได้เดี๋ยวดูหน่อยดิมันเขียนอะไรนะอ้อให้เรียงไอ้ตัวแท่นวางนี้อีกรอบหนึ่งเขาพยายามจะทำอะไรอย่าบอกนะว่าเขาพยายามจะทำแบบคนเริ่มต้นเริ่ม
bet you a crown that'll draw out some playmates. Okay. That rasping prick. I'm gassed. See that? ปัญหาก็คือปกติเวลาผมเล่นลืมไปว่ามันสามารถกดไอ้นี้ต่อได้จริงๆมันไม่จำเป็นจะท่อมทำให้มันเข้าล่องในเวลาใกล้ๆกันนะครับนั่นก็คือเสร็จแล้วโอเคแทนเหลือฝั่งตรงข้ามเอาตรงไหนดิแดดแดดตู้รอดไปเร็วไปเร็วใกล้จะเรียงกันละโดนไม่โดนดิโอ้สายตาตัวลืมไปว่าตอนฟินาลีไอตอนสุดท้ายตรงนี้เนี่ยสตอร์มเบอร์มินเยอะต้องคอยระวังโดนไอ้กำแพงเป็นกับเพื่อนแม่งโดนโดนโล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 มาท่านแม่มดแห่งไฟจะโชว์มีเป็นกองทัพเลยแบบนี้ดีดีมาทางไหนโอ้ยไปทางนี้โอเคเราก็ไปต่อปลั๊ก Wi-Fi เรียบร้อยแล้วคอนเนคชันน่าจะดีขึ้นโอเคกับประตูแห่งเงาได้ อ๋อด่านนี้ก็คือการต่อ Wi-Fi นั่นเองพอดี Wi-Fi มันขัดข้องโอเคนะครับก็นั่นก็น่าจะสำหรับเป็นการจบสำหรับด่านนี้แล้วนะครับก็หากผู้ใดชอบคลิปที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็โปรดไลค์และ Subscribe ตรงบริเวณด้านล่างด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยังไม่เสร็จเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมคลิปในอนาคตอาจจะทำเป็นวันละคลิปแล้วจากนั้นก็อาจจะตัดต่อเป็นไฮไลท์ด้วยส่วนบางคลิปวิดีโอนะครับอาจจะไม่ได้ทำแบบทุกวันแต่ก็จะพยายามทำลงมาเรื่อยๆครับหากผู้ใดชอบก็ตามที่ผมบอกก่อนหน้านี้เลยครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ